ตบท้ายกับมาดามสู่อันนี้ก็เก็บตกมาจากงานในเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดของเรานี่แหละเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ได้ชื่อว่ากินแฮวเสดาหอยค่ะคืนเกียรติยศ9 Entertain Award ปีนี้ได้เหล่าศิลปินดารามาร่วมสร้างสีสันให้ได้อมยิ้มกันหลายคนรวมทั้งพิธีกรอารมณ์ดีเสนาหอยที่ขอควงสองสาวดีเจนุ้ยและดีเจบุ๊กเกอร์มาประกาศรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีซึ่งกว่าจะรู้ว่าใครคว้ารางวัลไปครองก็ทำเอาหายใจกันไม่ทั่วท้องแบบเนี้ยค่ะได้แก่อันนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับโอ้ยรู้ค่ะว่าเฮิร์ทแต่เห็นใจผู้เข้าชิงรางวัลมาดามนิสนงดูสิลุ้นตัวก่องแล้วสงสารนี่ขนาดจะประกาศรางวัลยังประกาศเป็นชื่ออุ้มลักขณาเลยอ่ะคือประกาศมาแล้วบอกว่าดีใจด้วยอย่างนี้แต่ก็จะเรียกเสียงฮาให้กับคนทั้งหอนะคะ